สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะใกล้เที่ยงแล้วทุกคนทานอะไรกันหรือยังเอ่ยมาทานกับพี่นาแล้วครั้งแรกนะคะอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่พี่นาลองทำนะคะก็เห็นพี่น้องนะหลายๆคนนะเขาทำอะไรนะขนมจีนซาวน้ำปลาใช่ไหมทุกคนเออพี่นาก็ไปเก็บชะอมสดๆนะคะกับมะเขือสดๆมาโอ้ยนึกอยากนะนึกอยากจะลองทานดูบ้างนะแต่ว่าพี่นาใช้เส้นหมี่ขาวนะคะเพราะว่าไม่มีขนมจีนเนาะก็พอดีเลยเนาะเมื่อวานเนาะมีญาติมาหาเนาะก็นำปลาหอมๆมาให้พี่นาเนาะหนึ่งกระปุกเลยเออพี่นาก็ลองหลนน้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ปลาปิ้งนะแล้วก็ลองปรุงนะคะปรุงรสชาติของน้ำปลาให้มันอร่อยอร่อยเนาะแซ่บๆเนาะแล้วพี่นาก็มาราดลงในหมี่ขาวนะทุกคนแล้วก็คุกไปคุกมาเนาะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เอออร่อยไปได้นะคะทุกคนอร่อยอร่อยเนาะเมนูบ้านๆเนาะมีอะไรก็เออทานอย่างนั้นเนาะก็ถ้าเราไม่นึกอยากทานอะไรที่มันแบบว่าพิเศษจริงๆนะเราก็เก็บจากในไร่ในสวนเนี่ยแหละค่ะประหยัดเงินด้วยนะคะแล้วก็สบายใจด้วยนะคะก็ปลอดสารเนาะจากผักปลอดสารพิษด้วยนะคะอร่อยค่ะทุกคนนี่ดูชะอมอวบอวบได้ฝนนี้อวบมากๆเลยค่ะชะอมกับมะเขือเนาะมามาทุกคนทานกับพี่นาค่ะ